Healthy Hours ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Healthy Hours Podcast สุขภาพที่จะทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายกับหมอจอยแพทย์หญิงอรพันธ์สิทธิปราชยางกูลแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสุขภาพดีใครๆก็อยากมีใช่ไหมคะหมอจอยเองก็อยากมีสุขภาพที่ดีแต่ทุกคนคิดว่าตอนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีแค่ไหนคะแล้วเราดูแลสุขภาพตัวเองได้เหมาะสมดีพอแล้วหรือยังหมออยากชวนให้ทุกคนมาเริ่มต้นการดูแลสุขภาพด้วยการสำรวจร่างกายตัวเองกันก่อนดีไหมคะว่าตอนนี้เรามีปัญหาสุขภาพอะไรไหมเราแข็งแรงดีพอหรือเปล่าซึ่งการตรวจสุขภาพหมอใจว่ามันเป็นวิธีการที่ดีค่ะที่จะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เราดูแลสุขภาพเราดีพอแล้วหรือยังในฐานะที่หมอดูแลเรื่องการตรวจสุขภาพก็จะมีหลายๆคนมาถามหมอเป็นประจำเลยนะคะว่าคุณหมอครับผมก็แข็งแรงดีใช้ชีวิตได้ปกติเลยวิ่งมาราธอนก็ได้ผมจะมาตรวจทำไมครับหลายครั้งหลายคราเหลือเกินค่ะที่หมอจอยพบว่าคนที่แข็งแรงดีไม่ได้มีอาการอะไรเลยกลับพบว่ามีความดันโลหิตสูงบ้างล่ะมีน้ำตาในเลือดสูงบ้างล่ะมีไขมันในเลือดสูงบ้างล่ะแล้วยังไงล่ะกับการที่เราบอกว่าเราแข็งแรงดีเราไม่ได้มีอาการอะไรแต่การที่คุณเข้ามาพบหมอแล้วมาตรวจสุขภาพมันก็จะทำให้เรามีโอกาสค่ะที่จะได้ดูแลป้องกันโรคที่คุณเป็นอยู่ในขณะที่มันยังเป็นน้อยๆอยู่เลยนะคะไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นหรือว่ามันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆที่มันร้ายแรงกับชีวิตของคุณแต่เชื่อไหมคะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่หมอจอยได้ให้การดูแลคนที่มาตรวจสุขภาพเนี่ยหลายๆคนยังไม่ได้มีความเข้าใจเลยค่ะว่าการตรวจสุขภาพที่ดีมันเป็นยังไงมันต้องตรวจอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องตรวจอะไรบางอย่างที่มันพิเศษลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกหรือบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งบางอย่างเพราะว่ามีประวัติทางพันธุกรรมหรือว่าครอบครัวแล้วก็จำเป็นที่จะต้องตรวจด้วยวันนี้หมอจอยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจเรื่องของการตรวจสุขภาพมากขึ้นถามว่าเราไปตรวจเมื่อไหร่ดีจริงๆตรวจได้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่ในที่นี้หมออยากจะพูดถึงในวัยผู้ใหญ่ซึ่งเราอยากจะให้เริ่มตรวจกันตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเลยถ้าคนที่เคยตรวจสุขภาพเนี่ยจริงๆก็อาจจะคุ้นเคยใช่ไหมคะว่ามาตรวจสุขภาพก็จะต้องมาพบแพทย์มาตรวจร่างกายเริ่มต้นก็วัดความดันชั่งน้ำหนักส่วนสูงดูว่าอ้วนไม่อ้วนแล้วก็เจาะเลือดใช่ไหมคะก็มาดูเรื่องของน้ำตาลสูงไหมไขมันสูงหรือเปล่าค่าตับค่าไตเป็นยังไงปัสสาวะมีติดเชื้อไหมหรือว่ามีซีดมีโลหิตจางหรือเปล่าอันเนี้ยหมอจอยเชื่อว่ามันก็เป็นการตรวจที่ทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่ละไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ก็ตรวจเหมือนกันแต่วันนี้หมอจอยอยากจะมาเล่าถึงการตรวจบางอย่างซึ่งหมอจอยคิดว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนอันแรกเลยนะคะการตรวจอันตราซาวด์ช่องท้องค่ะรู้ไหมคะว่ามันเห็นอะไรมันทำให้คุณรู้ว่าตอนเนี้ยคุณมีไขมันพอกตับหรือยังคุณมีนิ่วในถุงน้ำดีหรือเปล่าแล้วไตคุณมีนิ่วไหมคุณผู้หญิงบางคนอาจจะมีเนื้องอกที่หมดลูกก็ได้ค่ะโดยที่คุณอาจจะไม่มีประจำเดือนผิดปกติเลยแต่เมื่อคุณตรวจพบคุณก็มีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนกรณีที่คุณไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดหรือว่าใช้ยาใดๆหรือคุณอาจจะเริ่มรักษาตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้ทำให้ชีวิตคุณเนี่ยต้องไปประสบภาวะฉุกเฉินจะต้องมาโรงพยาบาลเร่งด่วนเห็นไหมคะการตรวจสุขภาพมันไม่ใช่แค่การเจาะเลือดมันยังมีการตรวจอื่นๆที่มีประโยชน์กับคุณมากทีเดียวอีกอันนึงที่หมอจอยอยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจกับการตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายผ่านซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นความดันโลหิตสูงอยู่คุณมีเบาหวานอยู่คุณโรคไขมันในเลือดสูงอยู่คุณก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสิ่งนี้ค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นั้นหมอจอยมีเคสนึงที่หมอจอยอยากจะเล่านะคะซึ่งเขามาตรวจสุขภาพแล้วก็มีการตรวจ2กล้องลำไส้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งการตรวจ2กล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นการตรวจที่ใช้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้คนนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะลุกลามแต่แทนที่เราจะมีโอกาสได้ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกมันจะดีกว่าไหมคะเพราะมันอาจจะทำให้เรามีโอกาสรักษาได้หายขาดสูงมากสำหรับทุกคนเลยนะคะที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปหมอจะแนะนำว่าคุณควรจะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
ด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีญาติพี่น้องสายตรงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่คุณก็อาจจะต้องเริ่มตรวจเร็วกว่านั้นและเมื่อคุณอายุเพิ่มขึ้นอีกนะคะอาจจะเป็นวัยทองในผู้หญิงหรือว่าอายุเกิน50ในผู้ชายสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ที่หมอจอยอยากจะเล่าก็คือเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุนถ้าคุณเป็นระยะแรกคุณก็จะไม่ได้มีอาการอะไรแต่เมื่อคุณเป็นมากขึ้นคุณอาจจะมาด้วยเรื่องกระดูกหักหรือคุณหลังโก่งมากแต่โรคนี้ค่ะมันเป็นโรคที่เราสามารถตรวจได้ก่อนแล้วก็มีวิธีการรักษาที่เหมาะสมด้วยอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่หมอจะอยากจะเล่าให้ฟังว่าการตรวจสุขภาพมันไม่ใช่แค่การมาพบแพทย์หรือว่าเจาะเลือดเพียงเท่านั้นนะคะมันก็ยังมีการตรวจอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันมีประโยชน์กับคุณทีนี้ก็จะมีคนถามหมอจะหลายคนว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงผู้ชายตรวจเหมือนกันไหมอย่างคุณผู้ชายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีอวัยวะบางอย่างที่ไม่เหมือนคุณผู้หญิงนั่นก็คือต่อมลูกหมากสิ่งสำคัญเลยในวัย50ปีขึ้นไปนะคะของคุณผู้ชายแนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะก็จะมีตั้งแต่การตรวจด้วยการคลำต่อมลูกหมากทางช่องทวารหนักนะคะการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งที่เราเรียกว่า PSA อันนี้สำหรับคุณผู้ชายนะคะแต่สำหรับผู้หญิงหมอย้ำเลยนะคะสองเรื่องค่ะจำไว้เลยมะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกถ้าคุณเจอตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือว่าระยะแรกก็มีโอกาสหายขาดสูงมากเช่นกันนะคะถ้าคุณเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วอันนี้ตรวจได้เลยหรือถ้าคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อายุ30ปีขึ้นไปหมอก็แนะนำไว้ให้เริ่มตรวจสำหรับมะเร็งเต้านมอายุ40ปีขึ้นไปเริ่มตรวจเลยค่ะแต่ถ้ามีประวัติคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแม่พี่น้องเป็นมะเร็งเต้านมด้วยอันนี้คุณก็จะเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปละคุณอาจจะต้องเริ่มตรวจเร็วขึ้นอาจจะต้องตรวจตั้งแต่อายุ30ปีเลยก็ได้เห็นไหมคะว่าการตรวจสุขภาพมันมีรายละเอียดมันมีความสำคัญมันมีความจำเพาะเจาะจงกับอายุที่แตกต่างกันเพศที่แตกต่างกันความเสี่ยงของแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วทำไมวันนี้เราจะไม่ตรวจสุขภาพล่ะคะสำหรับใครที่ตรวจสุขภาพแล้วเจอว่ามีปัญหาอะไรหลายๆอย่างอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะหมอก็อยากจะให้กำลังใจคุณอาจจะเบื่อเหนื่อยไม่อยากคุมอาหารอยากกินของอ้วนๆอยากกินของมันๆอยากกินของหวานวันนี้ขี้เกียจตื่นออกไปวิ่งไม่อยากไปฟิตเนสแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบมีอิสรภาพในวันนี้มันอาจจะทำให้คุณต้องตกอยู่ในกรงขังในรถเข็นในเตียงตอนคุณอยู่ในชีวิตที่บั้นปลายแล้วแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพถ้ายังฟังหมอจออยู่ในตอนนี้นะคะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มที่จะดูแลสุขภาพให้โอกาสตัวเองได้เริ่มที่จะดูแลร่างกายตัวเองอย่างทนุถนอมเพราะว่าสุขภาพที่ดีมันไม่ใช่แค่การมีอายุยืนเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าว่าหมอจอยจะมาชวนแพทย์เฉพาะทางคุยเรื่องอะไรบ้างแล้วมาติดตามกันกับ Healthy House Podcast สุขภาพที่จะทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายโดยแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะ